ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงถามมือก้าวกับโครงการ Your First Talk นะคะสัปดาห์นี้เรายังพูดคุยกันอยู่ค่ะกับพี่วิวัฒน์เตชะพูนผลนะคะหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นั่นเองนะคะหลังจากที่เราประเมินภาพใหญ่กันไปว่าช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่อาจจะลำบากสักนิดนึงสำหรับใครที่จะจับจังหวะลงทุนแต่ว่าเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยถึงแม้จะเป็น ประเด็นหลักๆที่ครอบคลุมอยู่แต่พอขึ้นแล้วทุกอย่างน่าจะคลี่คลายแล้วตลาดหุ้นก็น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการเลือกลงทุนวิธีการดูว่าเอฟทีมไหนกำลังจะมาจับจังหวะอย่างไรเนี่ยจริงๆแล้วพี่วิวัฒน์พูดไว้สัปดาห์ที่แล้วใครสนใจไปดูย้อนหลังกันได้หรือว่าจะใช้บริการ Stock Scan ของทางหลักทรัพย์ทิสโก้ก็ได้ก็จะเลือกไว้ให้นะคะคุยเรื่องพื้นฐานกันไปแล้วทีนี้มาคุยเรื่องของสัญญาณทางเทคนิคกันบ้าง คือหลายคนเนี่ยบอกว่าเวลาที่ตลาดแบบนี้เนี่ยบางทีเลือกตามพื้นฐานหรือเลือกตามกระแสเนี่ยมักจะเลือกไม่ค่อยถูกเท่าไหร่หรือว่าต้องใช้ตัวเทคนิคเข้ามาจับสัญญาณไปด้วยนะคะแต่ผลปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาที่ตลาดไซด์เวย์เนี่ยกลายเป็นว่าเทคนิคเนี่ยใช้งานแล้วไม่ค่อยเวิร์กสักทีโดนหลอกตลอดเวลาเลยนะคะถ้าพูดถึงสัญญาณทางเทคนิคอย่างเดียวเนี่ยที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับบรรยากาศการลงทุนในบ้านเราครับพี่วิวัฒน์คืออย่างนี้นะครับไอ้ตัวหลักการของเทคนิคเนี่ยมันเกิดจากการนำเอาตัวราคาหุ้นปริมาณการซื้อขายแล้วก็เวลาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่คราวนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยตอนนี้ระยะกลางต้องบอกว่าเป็นขาลงพอเป็นขาลงเวลาเราดูระยะกลางเป็นขาลงก็คือตลาดลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่ระยะยาวคือ200วันกับ150วันซึ่งตอนนี้ก็เป็นแนวต้านอยู่ประมาณบริเวณ 1,500 นะครับบริเวณ 1,500 อันนี้เป็นระยะยาวและเผอิญของเราอยู่ข้างล่างเส้น2เส้นนี้เนี่ยนานเกินไปของเราอยู่ต่ำกว่า2เส้นนี้ประมาณสักมากกว่า2เดือนพอมากกว่าเนี่ยก็จะดึงให้เส้น2เส้นนี้โค้งลงพอโค้งลงนี่หลักการแล้วก็คือพวกนักเทคนิคระยะยาวเขาจะไม่ค่อยชอบแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเส้นระยะยาวโค้งลงเมื่อไหร่เนี่ยหมายถึงการฟื้นตัวเป็นขาขึ้นระยะยาวของตลาดเนี่ยจะยากจะใช้เวลามันไม่ยากฮะมันใช้เวลาเป็นปีอ๋อเป็นปีเลยเป็นปีฮะเพราะนั้นในช่วงที่ตลาดเริ่มเป็นขาลงเนี่ยมันก็อยู่ในว่าอยู่ในช่วงไหนถ้าอยู่ในช่วงที่ลงแล้วยังไม่โอเวอร์โซเยอะช่วงนี้สัญญาณซื้อจะไม่แม่นเพราะนั้นบางท่านก็จะเล่นหุ้นตลอดเวลาก็จะเข้าไปซื้อหุ้นเอ๊ะตัวนี้สัญญาณอันนี้ดีทำไมมันไม่ไปแล้วทำไมสัญญาณซื้ออีกวันนึงกลายเป็นคว่ำไปแล้วตกไปแล้วเป็นเพราะว่าถ้าเกิดตลาดระยะกลางขาลงสัญญาณซื้อจะไม่แม่นสัญญาณขายแม่นนะครับหลักเป็นอย่างนี้เพราะนั้นกฎเกณฑ์อันนี้เนี่ยคนที่อยู่ในวงการหุ้นเก่าๆเนี่ยก็จะรู้เพราะนั้นพอเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดหุ้นระยะกลางเป็นขาลงพวกนี้เขาจะขายหุ้นไม่เทรดไปเที่ยวต่างประเทศเพราะว่าเขาจะปิดพอร์ตไปเลยไม่ต้องดูกันคือเขาจะอ่านก่อนว่าลงรอบนี้นานไหมถ้าลงนาน3เดือน6เดือนไปก่อน3เดือนเดี๋ยวอีก3เดือนค่อยมาดูก็ได้ว่าคุณจะซื้อตัวไหนเก็บเข้าพอร์ตนะครับเพราะนั้นคือสิ่งที่เขาไม่ชอบก็คือสัญญาณซื้อไม่แม่นสัญญาณขายแม่นเช่นเดียวกันฮะถ้าตลาดเมื่อไหร่ก็ตามตลาดเริ่มเปลี่ยนเทรนด์เป็นระยะกลางขาขึ้นซึ่งจากตัวนี้คงใช้เวลานานผมคิดว่าอาจจะเป็นครึ่งหลังของปีหน้ากว่าจะได้เห็นครึ่งเป็นปีนะฮะครึ่งหลังของปีหน้าถ้าครึ่งหลังของปีหน้าเวลาที่คนที่เข้ามาเล่นหุ้นเนี่ยเขาก็จะชอบตลาดที่เป็นลักษณะอย่างนี้เพราะว่าสัญญาณซื้อแม่นสัญญาณขายไม่แม่นมันจะกลับกันซึ่งภาพนั้นที่จะคอนเฟิร์มเราได้ก็คือตัวแท่งเทียนจะต้องวิ่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันก็กลับมาวิ่งเหนือได้ใช่ครับคืออย่างนี้ฮะเวลาที่เราก็ดูเส้น200วันหรือ150วันเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบอกแนวรับแนวต้านบอกแต่เพียงว่าระยะกลางเนี่ยเป็นขาขึ้นหรือขาลงคือถ้าอยู่ใต้2เส้นนี้แล้ว2เส้นนี้ลงนะฮะบอกเลยว่าระยะกลางเป็นขาลงแต่คนตัดสินใจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทั้งโลกจะใช้เส้น10วันนะครับเมื่อก่อนนี้เครื่องมือตัดสินใจจะอยู่เส้นประมาณเส้น25วันแต่ว่าหลังจากพัฒนามา10กว่าปีปรากฏว่ามนุษย์ทั้งโลกมีแนวโน้มที่จะถือหุ้นสั้นลงเพราะนั้นพอสั้นลงนักเทรดเดอร์ก็มาจับว่าเส้นไหนที่มันเป็นเส้นที่แม่นตอนนี้ใช้เส้น10วันเพราะฉะนั้นรอบนี้เวลาตลาดรีบาวด์ขึ้นมาเราก็มองว่าเส้น10วันตอนนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ประมาณ 1,450 เพราะนั้นเราก็ประเมินว่าแถวประมาณ 1450-1460 เนี่ยจะเป็นแนวต้านของตลาดในช่วงนี้แล้วถามว่า
แล้วรับอยู่ตรงไหนล่ะรับอยู่ประมาณ 1,380 ถึง 1,400 เพราะนั้นจากช่วงนี้เนี่ยเราก็เลยประเมินว่ากรอบของการเหวี่ยงของหุ้นน่าจะอยู่ประมาณ1380กับ1550 11450 1450ครับซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่10วันโอเคถ้าเราเห็นภาพเราดูแล้วว่าแนวโน้มมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะวิ่งอยู่ในกรอบแบบเนี้ยแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะอย่างนี้ครับถ้าตลาดระยะกลางขาลงนะครับข้อแรกไม่เล่นนะครับก็เราเล่นเมื่อไหร่ข้อ2นะฮะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเซตอินเด็กซ์ตัว RSI นะครับ RSI ก็คือ Relative Strength Index ลงต่ำกว่า 30% รอซื้อนะครับซึ่งมันจะต่ำกว่า 30% ช่วงที่ตลาดเกิด Panic Sell นะครับซึ่งก็คือแถวประมาณอินเด็กซ์แถวประมาณ1420ลงมาไอ้สิ่งที่ว่านี้ก็จะเกิดขึ้นแล้วพอเกิดขึ้นแล้วนักลงทุนระยะกลางที่เคยพอร์ตว่างอยู่ก็จะเริ่มเข้ามาทยอยซื้อเพื่อเล่นการเด็ดกลับของตลาดนะครับแต่ว่าช่วงนี้เขาจะเล่นสั้นนะฮะเล่นสั้นเพราะว่าหลักเทคนิคเนี่ยก็คือกว่าคุณจะซื้อหุ้นได้เนี่ยมันต้องรอทะลุแล้วปิดเหนือเส้น10วันซึ่งโค้งขึ้นซึ่งนานถ้านับจากมันใช้เวลานานแต่คณิตโบรกเกอร์ก็ไม่ค่อยอยากจะบอกลูกค้าถึงวิธีแบบนี้เพราะว่าวิธีแบบนี้ถ้าบอกไปแล้วเขาก็ไม่เทรดมันก็ไม่เทรดแน่นอนโอ้โหคุณหลักการขนาดนี้นะครับมันก็จะมีเฉพาะการสอนเทคนิคโดยพวกเก่าๆเนี่ยก็จะสอนบอกไว้เป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าพี่วิวัฒน์บอกว่ามันต้องรอให้ RSI เนี่ยอยู่ประมาณ20-30ก็คือให้โอเวอร์โซใช่นะคะแต่ช่วงที่ผ่านมามันก็มีแบบโอเวอร์โซแล้วโอเวอร์โซอีกเหมือนกันนะคะครับคืออย่างนี้ฮะเราจะแบบปิดความเสี่ยงอย่างรอบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยในช่วงปลายเดือน RSI ลงมาแถวประมาณ25หรือ 22% การที่ RSI ลงมาเยอะก่อนจะดิดกลับเนี่ยมันบอกต่อฮะบอกต่อถึงว่าตลาดหมีรอบนี้จะกินเวลานานคือลงเยอะมากเนี่ยบางทีไม่ใช่ว่าดีนะฮะเยอะมากมันกลับบอกถึงภาวะที่เป็น bearish ของตลาดเช่นเดียวกับหุ้นบางตัวเราจะเห็นว่าหุ้นบางตัวเนี่ยเวลาขึ้นไปนะฮะพอขึ้นไปแล้ว RSI แตะ 80% เกิน 70% แล้วว่าแพงแล้วเพราะแตะ 80% ผมรู้เลยว่าหุ้นตัวเนี่ย bullish นานคือยังมีโอกาสไปต่อได้ฮะลองไปดูอย่างหุ้นอย่าง Tesco หรืออะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าภาพจะเป็นแบบนั้นคือคนบางคนบอกเฮ้ย overbought แล้วขายออกแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองลึกเอ๊ะอย่างนี้อยู่นานเช่นเดียวกันฮะอันนี้มันมองตรงข้ามก็เป็นขาลงอันนี้อยู่นานBearishอยู่นานถ้าอยู่นานเวลาเราเล่นเราก็ต้องอ่านเกมให้ออกแล้วก็เล่นสั้นลงโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเอาง่ายๆก็คือว่าถ้าตอนนี้หุ้นยังวิ่งอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย200วันกับ150วันอยู่เนี่ยระยะกลางยังเป็นขาลงนะคะแต่ว่าจะหาจังหวะซื้อตอนไหนซื้อตอนที่ดูอินดิเคเตอร์ประกอบ RSI oversold อยู่ที่ประมาณ 20-30 อันนี้ซื้อได้จะเกิดการรีบาวด์แต่ว่ารีบาวด์อันนี้เราก็ต้องวางแผนด้วยเพราะว่ามันก็จะเป็นการรีบาวด์แค่ระยะสั้นๆเพราะว่าภาพใหญ่มันยังเป็นขาลงอยู่นะคะอันนี้คือในเชิงเทคนิคนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันคอนเฟิร์มได้ก็คือต้องขึ้นมาทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ย10วันแล้วยืนได้อันนั้นจะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งซึ่งพี่วิวัฒน์ก็บอกเองว่าต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งใช่ครับนี่คือภาพของเทคนิคแต่ถ้าเอาภาพของแคตตาลิสต์อื่นๆหรือว่าข้อมูลพื้นฐานอื่นเข้ามาประกอบกันด้วยล่ะคะประเด็นอะไรหรือปัจจัยอะไรที่จะทำให้หุ้นนั้นมันคอนเฟิร์มจริงๆว่ามันจะกลับมาได้อีกครั้งนึงคำถามได้ดีฮะเพราะว่าถ้าเราดูผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะตลาดเราทำไมระยะยาว มันดูกลับไม่ค่อยดีนะครับพอไปดูรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ลึกเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญนิดนึงฉบับใหม่เนี่ยถ้าเกิดมีการประกาศผ่านหรือว่าผ่านออกใช้แล้วก็ทำเขาเรียกว่าประชาพิจารณ์แล้วผ่านแล้วก็ต้องมีการเลือกตั้งประมาณไตรมาส4ปีหน้าถูกไหมฮะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะมีกฎหมายอยู่ในนั้นว่ารัฐบาลไม่ว่าอะไรเข้ามาก็ตามจะต้องมีการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเป็นโครงการ5ปีฮะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเศรษฐกิจไทยมันก็จะเป็นลักษณะขาดแคทาลิสต์ที่จะแรงๆในการขึ้นเพราะว่าเงินรัฐบาลก็ประมาณจำนวนหนึ่งจะต้องใช้ในการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งก็ควรปฏิรูปเราเห็นว่าในอดีตเนี่ยกฎไอ้ตัวนี้ไม่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งอันนี้ก็ถ้าเกิดคนไปดูอย่างนี้แล้วก็อาจจะเศรษฐกิจไทยในอนาคตมันก็จะโตแบบนิ่งๆจะไม่มีอะไรหวือหวานะครับแต่ว่าประเด็นที่อาจจะทำให้ตลาดรีบาวด์แรงๆขึ้นมาก็คือเรื่องของการเข้ามาซื้อ cover short ของต่างชาติซึ่งตอนนี้เขา under own
ต่ำสุดในรอบ11ปีนะครับอันนี้อาจจะเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อไหร่ที่ต่างชาติจะเข้ามาผมคิดว่าประเด็นหนึ่งเราดูค่าเงินบาทเป็นเกณฑ์นะถ้าค่าเงินบาทเกิน 3.5 แล้วเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่ต่างชาติจะกลับมาซื้อสุทธิจะสูงขึ้นผมมองว่าเงินบาทจะอยู่แกว่งอยู่ถ้าสูงสุดนะจะอยู่ประมาณ 35.50-36 ค่ะแต่เลยจุดนั้นเนี่ยผมว่าบาทจะเริ่มอ่อนแข็งค่ากับเริ่มแข็งค่าขึ้นถ้าแข็งค่าขึ้นต่างชาติอาจจะกลับมาซื้อเข้าไปช็อตแล้วก็หุ้นหลายตัวก็ลงมาเยอะแล้วแต่ครั้งนี้เวลาที่ต่างชาติเข้ามาซื้อเนี่ยถ้าเรามองแล้วถ้าเขาซื้อตัวไหนแน่นอนครับปตท.ก็ต้องซื้อนะครับในกลุ่มพลังงานนะฮะปตท.บางจากไทยออยล์หรือแม้แต่สผ.ซึ่งผลประกอบการอาจจะแย่สุดในช่วงไตรมาส2แต่เลยจากนั้นเรามองดีขึ้นนะครับเราก็ไม่ค่อยกลัวในราคาตรงนี้เท่าไหร่อันนี้พูดถึงพลังงานนะครับเลยถัดออกมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มธนาคารธนาคารเราคิดว่าธนาคารในดวงใจของต่างชาติก็จะเป็นเคแบงค์นั้นเข้ามาก็ต้องซื้อเคแบงค์ก่อนนะฮะส่วนในกลุ่มอื่นๆก็จะดูธีมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจว่าเอ๊ะของประเทศไทยเนี่ยโอเค GDP มันอาจจะโตไม่โดดเด่นแต่รัฐบาลต้องเน้นตรงไหนถ้าเน้นตรงไหนก็จะมีเน้นเรื่องของการประมูล 4G นะครับ 4G ตัวที่เป็นท็อปพิกของเราก็จะเป็นตัวที่จ่ายปันผลเยอะๆเช่น Advance In Touch แล้วก็ True 3ตัวอันนี้ก็พูดถึงเรื่องการประมูล 4G นะครับส่วนในเรื่องของงบประมาณภาครัฐนะครับที่ลงทุนในโครงการใหญ่ๆต่างๆเนี่ยเราจะชอบตัวปูนใหญ่นะครับปูนใหญ่แล้วก็ TPI ปูนลีนนะครับส่วนในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างตัวที่เป็นท็อปพิกที่เราคิดว่าถ้าเงินต่างชาติเข้ามาจะต้องเข้าซื้อเหมือนกันก็จะเป็นชอการช่างกับ CK ซึ่งเป็นท็อปพิกของเรานะครับพอเลยจากนั้นเราก็ไปดูกลุ่มที่เกี่ยวกับประชากรสูงวัยนะครับพวกโรงพยาบาลพวกความงามนะฮะพวกนี้เราก็คิดว่าเป็นหุ้นที่เลือกขึ้นมาโรงพยาบาลที่เราชอบที่สุดก็จะเป็น BDMS นะครับที่ชอบที่สุดนะแล้วก็เลยจากนั้นเนื่องจากว่าเทรนด์ของราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันเป็นแนวโน้มทรงกับลงนะครับเราก็เลยมองกลุ่มสายการบินที่เคยกล่าวไปแล้วก็จะมี2ตัวที่เราชอบคือ AAB กับ BA อันนี้สำหรับนักลงทุนที่ฟังแล้วไม่อยากรู้เทคนิคเท่าไหร่อยากได้ตัวหุ้นด้วยก็ดูตามนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นหุ้นเป้าหมายของต่างชาตินะคะก็จะเป็นหุ้นที่จริงๆต่างชาติก็เคยรักชอบพอกันอยู่ในยุคนึงแต่เมื่อเขาขายออกไปมันก็ไม่แปลกใจว่าทำไมราคาหุ้นเหล่านี้ถึงปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงคำถามสั้นๆก่อนจากการทิ้งท้ายว่าแล้วถ้าเรารู้ว่าต่างชาติจะเข้ามาแบบนี้ตอนนี้มันยังถูกอยู่แล้วก็ซื้อดักไว้ก่อนโอเคไหมคะเราเห็นด้วยครับคือเรามองว่าเซตอินเด็กซ์แถวประมาณ 1,400 ต้นๆหรือหลุดลงมาก็ไม่น่าห่วงนะครับแล้วก็หลุดลงมาก็แถวประมาณ 1,380 นะฮะเรามองว่าเป็นช่วงที่สามารถเก็บหุ้นที่ผมกล่าวไปแล้วได้นะครับเพราะว่าหลายตัวเนี่ยบางตัวส่วนใหญ่เป็นตัวที่หุ้นที่ลงมาเยอะแล้วนะครับอีกอย่างนึงอาจจะต้องดูแนวรับของดัชนีดาวโจนส์นะฮะแนวรับดัชนีดาวโจนส์รอบนี้เนี่ยแนวรับที่ปลอดภัยอยู่ประมาณ 17,000 ตอนนี้อยู่ประมาณ 17,560 นะครับใกล้ละนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือภาพรวมๆค่ะที่เอามาฝากกันนะคะจากกูรูนักวิเคราะห์มือเก๋าของหลักทรัพย์ทิสโก้ที่คัดกรองมาให้แล้วนะคะว่าสภาพตลาดที่เป็นแบบนี้เราควรจะมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรกันดีถ้าใครอยากจะอ่านบทวิเคราะห์บทวิจัยเพิ่มเติมก็เข้ามาดูได้ในเว็บไซต์ของหลักทรัพย์ทิสโก้หรือว่าเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้กับแนวทางการลงทุนในสไตล์ต่างๆนะคะกับเว็บไซต์ของ set.or.th/yourfirststock นั่นเองค่ะส่วนวันนี้ต้องขอบคุณพี่วิวัฒน์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังมีโอกาสจะขออนุญาตกลับมาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังกันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะและสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทั้งพี่วิวัฒน์ทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ